เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะกันในเกม Contraband Police Part ที่2กันแล้วอันนี้ก็เข้าสู่การทำงานวันที่5ของเราแล้วนะก็เดี๋ยวไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มีผู้ลักลอบขนสินค้า1คนนะก็จะมีเลขทะเบียนเป็น JSB เขาก็คดีไว้ก็คือว่าไม่ยอมหยุดตรวจนะคนนี้ส่วนระเบียบการสมัครนี่ก็เหมือนเดิมเลยก็คือต้องตรวจสินค้าโอเคได้เลยครับมาเลยครับรถคันแรกJSB ใช่ไหมคันแรกนี่ไม่ใช่ JSB โอเคคันนี้ไม่น่าผิดกฎหมายอะไรแต่คันข้างหน้าต่อไปเนี่ยเหมือนจะใช่นะ JSB นายผิดกฎหมายนั่นน่ะคันนั้นน่ะสวัสดีครับเหมือนว่าวันนี้จะมีหัวข้อใหม่ให้เรานะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อแลกของกันได้ด้วยเหรอเป็นการซื้อขายนะซื้อขายขนาดเล็กผู้มาเยือนบางคนเนี่ยต้องการแลกเป็นของกับเรานะคือของบางอย่างเนี่ยมันหาได้แค่ในตลาดมืดเท่านั้นการขายเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นโอกาสสำหรับเราในการหารายได้พิเศษนี่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยมันดูผิดยังไงก็ไม่รู้นะไหนดูสิว่ามีอะไรบ้างคืออันนี้เราซื้อได้หรอแล้วขายปืนให้ได้ไหมอยากได้ปืนไหมครับราคาก็ไม่ถูกเลยนะเนี่ยมีวอดก้านะแล้วเราจะซื้อไปทำอะไรอ่ะมันฝรั่งอะไรพวกนี้มันจำเป็นหรอแล้วขายปืนให้ได้ปะขายปืนให้ได้ไหมคือผมมีปืน2กระบอกอ่ะผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรด้วยไงประเด็นอ่ะอ๋อเราขายบุหรี่ได้นะต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นใช่ไหมถึงจะขายได้เนี่ยราคา12บาทเหรอแล้วไอ้บวก38นี่คืออะไรอ่ะลองขายดูไหมบวก38เหรอมันบวกมา38ใช่ไหมเมื่อกี้แต่ปืนขายไม่ได้นะมันขายได้เฉพาะของที่มันผิดกฎหมายอ่ะวันนี้เราเป็นตำรวจเถื่อนนะในวันนี้แย่ แล้วเราทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขอดูเอกสารหน่อยละกันนะผมขอดูเอกสารหน่อยนะครับซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วคุณชื่อตรงหรือเปล่าเนี่ยโอเคคนนี้ชื่อตรงนะแต่ชื่อใบอนุญาตเข้าเมืองคุณไม่ตรงนะครับแล้วคุณจะมาแบบผิดกฎหมายอ่ะเนี่ยหมายเลขตรงไหมหมายเลขก็ไม่ตรงไม่ตรงอะไรสักอย่างเลยอ่ะเนี่ยคนนี้วันที่อ่ะวันที่ตรงอยู่คือวันที่เราต้องดูวันนี้ด้วยนะวันที่หมดอายุของเขาเนี่ยอันนี้ก็หมดเรียบร้อยคนนี้นี่มาแบบผิดกฎหมายเต็มๆแล้วเนี่ยคือผิดแทบทุกอย่างเลยส่วนรูปเหรอหน้าตาคนนี้ใส่แว่นหนวดยาวนะก็จะใช่นะดูน่าจะตรงนะรูปภาพเดี๋ยวเราต้องไปตรวจรายการสินค้าด้วยนะคนนี้เอาวัสดุไวไฟลังยาแล้วก็ปูนซีเมนต์เตาแก๊สมาผมขอเช็คของหลังรถคุณหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอาออกให้คุณไม่ได้ไปแล้วผมอยากจะบอกแบบนี้คุณไม่ได้ไปแน่นอนลังยาเอามา2ชิ้นเตาแก๊ส1ถังมี2แล้วก็อันนี้คืออะไรนะปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์มี5มันจะไม่ตรงนะเนี่ยใช่มั้ยปูนซีเมนต์มี5วัสดุไวไฟ2เตาแก๊ส1ลังยา2เอาตรงนี่นะโอเคคนนี้ของตรงนะแต่ยังไงนายก็ไปไม่ได้อยู่ดีอะเพื่อนขอเชิญออกจากรถหน่อยสิขอดูหน่อยนะว่านายมีอะไรผิดกฎหมายข้างในนี้หรือเปล่าอะในรถนายเนี่ยไปเช็คดูสักหน่อยแต่ไม่น่ามีหรอกนะเอ้ยตรงนี้เปิดได้ด้วยหรอเป็นเครื่องยนต์นะโอเคไม่น่ามีนะคือปกติแล้วมันจะมีแค่แบบคันตามที่อยู่ในบอร์ดนะอันนี้คิดว่าไม่น่ามีหรอกแต่ถึงนายไม่มีของผิดกฎหมายเนี่ยนายก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะเอกสารของนายมันไม่ตรงเลยไงไม่อนุมัติครับกลับบ้านไปเลยนะบ๊ายบายนายกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่นะไม่ผิดแน่นอนอันนี้ถูก 100% เรามั่นใจคันต่อไปเชิญครับไอ้คันนี้นี่ผู้ต้องสงสัยนะ JSB ได้ไหมเช็คก่อนอีกรอบหนึ่ง JSB โอเคใช่แน่นอนไอ้คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเอ้าเมื่อกี้เราทำอะไรผิดไปอะเอารูปถ่ายเหรอรูปถ่ายก็ผิดเหรอเมื่อกี้รูปถ่ายไม่ตรงเหรอแต่หน้าตามันใช่เลยนะโอเคเดี๋ยวคนนี้เราเชิญออกจากรถก่อนละกันนะเอาเชิญไม่ได้เหรอสงสัยต้องตรวจเอกสารก่อนเฮ้ยมันหนีเฮ้ยมันหนีเราต้องตามไอ้นี่มันขับหนีเราต้องตามไปจับมันจะหนีไปไหนสตาร์ทรถปิดเพลงก่อนโอเคสตาร์ทรถตรงไหนเนี่ยนี่โอเคสตาร์ทรถเรียบร้อยมันจะหนีแล้วเจอตัวแล้วต้องยิงล้อไหมคือต้องทำยังไงเนี่ยขับชนเลยเหรอมาเราชนเลยไม่ยอมหยุดผมจะชนนะครับไอ้คันนี้คนของผิดกฎหมาย 100% ขับหนีอย่างนี้เนี่ยดีนะรถเราแรงกว่าจะหนีไปไหนชนมันเฮ้ยมันดิบเบียดไม่ให้ไปเบียดเข้าข้างทางเบียดโอเคได้ยังตรงนี้น่าจะได้แล้วนะจับมันไป
ประตูเปิดไม่ได้ประตูติดประตูติดแป๊บนึงโอเคตรงนี้น่าจะได้แล้วโอเคมาเราลงมาจับยกมือขึ้นออกมาซะมาถูกจับแล้วจะหนีไปไหนล่ะขับรถฝ้าด้านเฉยเลยโอเคเราจับไปเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเราต้องกลับไปรับคำสั่งใหม่นะแล้วเราไม่ต้องเช็คของผิดกฎหมายก่อนหรอมันมี 100% ไม่ใช่หรอโอเคโอเคเรารีบไปดีกว่านะเหมือนจะโดนเรียกตัวแล้วเรากลับไปที่ชายแดนกลับไปที่ชายแดนเออตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับทางเดิมแล้วกันนะทางที่เรามานี่แหละไปไปกลับกลับมีเวลาจำกัดด้วยหรอให้กลับภายใน5นาทีเลยนะไม่ทันได้ตรวจของกลางเลยมันมีแน่ๆในรถคันเมื่อกี้อ่ะหรือน่าจะต้องให้พลตำรวจมาเก็บให้นะตอนนี้เราเก็บเองไม่ได้เปิดบ่อได้ไหมเปิดบ่อไล่เลยอุ้ยหลบให้เลยเหรอหลบให้อย่างนี้เลยนะมาทางหน่อยนะครับพอดีว่าเหตุฉุกเฉินน่ะอีก4นาทีผมต้องไปรับคำสั่งใหม่หลบหน่อยนะครับหลบหน่อยนะครับเนี่ยหลีกทางให้หมดเลยอ่ะเปิดบ่อนี่รถทุกคันต้องหลีกทางครับเหตุด่วนจริงๆครับเหตุด่วนจริงๆ3นาที50แล้วแต่น่าจะทันนะเหลือเวลาเหลือเฟือเลยโอเคถึงเรียบร้อยด้านเราพังเลยมันขับรถหนีไปเนี่ยเหมือนว่ารถเราจะพังหรือเปล่าเนี่ยรถเรามันมีหลอดด้วยนะใช่ไหมมันเราเคยเห็นหลอดมันขึ้นด้านขวาบนอ่ะไม่ต้องซ่อมหรอกมั้งโอเคกลับมารับคำสั่งใหม่นะแล้วรถเราตรวจหมดเรียบร้อยแล้วหรออ๋อหมดเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เหมือนว่าจะมีโทรศัพท์เข้ารับสายสิเหมือนว่าจะเกิดเหตุด่วนขึ้นนะกองพลน้อยของจากาฟิลอฟเนี่ยคือแบบขาดการติดต่อไปเดี๋ยวเราต้องไปเช็คนะที่โรงไม้โรงไม้ก็อยู่ตรงนี้นะตรงกลางเมื่อกี้เลยโอเคอุ้ยวันนี้มีคนไปด้วยเหรอแล้วมีเพื่อนร่วมทางด้วยนะสวัสดีนายไม่ต้องห่วงนะถ้าเราขับรถอ่ะเราขับดีแน่นอนบอกเลยเอ้ยทำไมเราสตาร์ทรถไม่ได้อ่ะอ๋อเราต้องมาเอาของก่อนเอ้าเอาปืนเหรอผมมีปืน3กระบอกแล้วนะเอ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าปืนเต็มเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บของกลางก่อนละกันนะตอนนี้ตัวมันจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยเออของกลางนี่เก็บไปอาวุธสงครามทั้งนั้นจากเมื่อพาร์ทที่แล้วแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ปืนเราเยอะมากเป็นพล3ปืนคือมีปืน3กระบอกเอาไปขายได้ไหมเนี่ยปืนตั้ง3กระบอกแล้วก็นึกว่ามันจะแบบไม่ได้ให้ฟรีไงกูซ่าไปซื้อมาเมื่อพาร์ทที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่โรงไม้นะเกิดเหตุการณ์ด่วนขึ้นโรงไม้ก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาด้านนี้เลยก็ได้มั้งเลี้ยวขวาตรงนี้ไปเปิดวอด้วยเปิดวอด้วยเกิดเหตุด่วนครับอุ้ยทำไมไม่หลบล่ะหลบแบบนี้อย่าหลบเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราตรงไปเลี้ยวซ้ายเอ้ยชนชนชนโอ้โหรถทางหมดแล้วเนี่ยเกิดเหตุด่วนเกิดเหตุด่วนครับโทษทีนะครับผมรีบนะผมรีบผมต้องไปติดต่อกับกองพลน้อยให้ได้มีปืนให้เราแบบนี้แปลว่าต้องมีการยิงกันเกิดขึ้นแน่นอนบอกเลยแต่ไม่ต้องห่วงกระสุนเราเยอะมากมีทั้ง5แม็กแถมปืนอีก3กระบอกคือถือปืนคู่ได้เลยอ่ะตอนนี้ปืนอย่างเยอะโอเคลงมาอยู่ข้างหน้านี้นะเตรียมพร้อมนะจ่าจ่าที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยอุ้ยๆชนชนชนรถดับไหมเนี่ยโอเคยังไม่ดับนะรถยังอยู่เราเดินทางมาถึงโรงไม้เรียบร้อยก็เหมือนจะเกิดเหตุขึ้นจากกาฟิลอฟนะทำอะไรอ่ะจากกาฟิลอฟทำอะไรอ่ะมันมีใครยืนคุมอยู่เลยอ่ะอ๋อจากกาฟิลอฟคือร่วมมือกับพวกอาชญากรนะเดี๋ยวเราต้องไปแจ้งให้สารวัตรทราบอุ้ยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยออกออกออกเปิดเปิดเปิดสวิตช์ดิเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้เอ้าตายเลยโอ้แย่แล้ว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 เอ้าเดี๋ยวก่อนทำไมเราไม่อยู่นี่เมื่อกี้มันติดมาร์กอ่ะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรียกรถคืนได้ไหมโอเคเรียกรถคืนได้นะเอ้าอะไรอ่ะเมื่อกี้มันติดบั๊กแล้วทำไมเราวาร์ปมาแล้วก็โดนรถทับตายด้วยคืออะไรครับโอเคมีคนมาเช็คเรานะช่วยด้วยฉันคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะดูเหมือนว่าพวกอาชญากรเนี่ยคิดว่าเราตายแล้วนะก็เลยหนีออกไปจากโรงเลื่อยไม้ผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยผู้บัญชาการก็มาถึงแล้วก็เห็นว่าเรามีบาดแผลที่ศีรษะนะแต่ไม่หนักหนาเท่าไหร่แต่เพื่อนของเราเนี่ยที่ไปด้วยอะตายนะไม่รอดโดนยิงเข้าเต็มๆเลยไงเมื่อกี้เราเห็นอะ
แต่งงว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับเราอยู่ๆเราบั๊กแล้วก็แบบวาร์ปมาแล้วก็เรียกรถมาตายงงมากอยู่ๆก็ตายน่าจะเป็นบั๊กนะโอเคเราฝึกเรียบร้อยนะฝึกเรียบร้อยแล้วครับตัวช่วยปลอมบทที่2ตัวช่วยปลอมคืออะไรอ่ะหัวนี้อะไรเนี่ยระเบียบการรับสมัครเต็มเลยระเบียบใบอันนี้เหมือนว่าคนที่อยู่ราชอาณาจักรเอเคเนี่ยห้ามขนของเข้ามานะส่วนใบนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็วันนี้มีคนค้าของเถื่อนเนี่ย3รายเลยอายุ45มีอีกคนเป็นไฟแตกนะไฟรถแตกแล้วก็สัญชาติซาฮารารีโอเคมี3คนนะมาตรวจสอบสิคือไอ้ตรงเนี้ยที่มันโดนห้ามเนี่ยไอ้คนที่อยู่เอเคเนี่ยโดนห้ามเพราะว่ามันก่อกบฏนะตำรวจของเราอ่ะและคนที่ยิงเราก็คือคนของประเทศนั้นสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมขอดูเอกสารหน่อยนะครับชื่อตรงกันนะอุ้ยวันนี้ตรวจเร็วจังสงสัยสายตาดีพึ่งฟื้นจากไข้ครับตัวเราโอเคอันนี้อุ้ยอันนี้ไม่ตรงคุณไปไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็วันที่ตรงกันอยู่นะวันหมดอายุอันนี้ก็ยังตรงอยู่นะวันนี้เหตุผลที่เข้ามาก็แค่มาผ่านทางเฉยๆนะอยู่ราชอาณาจักร AK AK นี่มันใช่อันนี้ป่ะเนี่ยอันนี้มัน AK อะแต่เราคิดว่ามันน่าจะอันเดียวกันนะAK อันเดียวกันแล้วมั้งมันต้องเปิดดูนี่เราคิดว่ามันคืออันเดียวกันนะอาจจะแค่แปลผิดนะภาษาไทยอันนี้คือ AK นะเป็นรูปมงกุฎแล้วมี AK มั้ยโอเคมีแค่อันนี้แปลว่า AK ก็คือ AK นะภาษาไทยมันแปลไม่ตรงกันไงเห็นหลายรอบแล้วโอเคคนนี้คือห้ามขนของนะถ้าตามระเบียบอันนี้เดี๋ยวเราขอเช็คหลังรถหน่อยนะครับคือเราก็ต้องเช็คของอยู่ดีนะคิดว่าคุณมีของผิดกฎหมายมาหรือเปล่าเนี่ยเราลืมดูอายุเลยอายุคนนี้เท่าไหร่เนี่ยต้องเช็คให้เรียบร้อยนะอายุเท่าไหร่ครับคนนี้อายุ32เราต้องหาคนอายุ45นะโอเคคนนี้ไม่ผิดนะคนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเราแต่เราก็ให้เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขามาจาก AK ไงอันนี้สบู่เหรอเนี่ยก้อนใหญ่จังปูนซีเมนต์ตรงสบู่ไม่ตรงนะรังชีสจริงๆแค่นี้ก็ถือว่าไม่ตรงแล้วเนี่ยเราต้องกดติ๊กไปรายการสินค้าไม่ตรงรูปถ่ายตรงไหมเดี๋ยวไปเช็คหน้าตาสักหน่อยหน้าตาคุณตรงหรือเปล่านะครับหันมามองหน่อยคนที่ใส่แว่นหนวดเต็มแล้วก็มีผมนะผมข้างบนก็ถูกต้องนะหน้าตาถูกต้องแล้วจ้องอะไรขนาดนั้นล่ะครับแต่คุณไปไม่ได้นะครับคุณมาจาก AK นะห้ามเข้าเด็ดขาดโอเคคนนี้เราให้เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราดูไฟเลี้ยวก่อนคือมันจะมีคนที่ไฟเลี้ยวแตกด้วยนะไฟแตกแล้วก็ซาฮารีคนนี้ไฟแตกหรือเปล่านะไม่แตกนะคนนี้ไฟไม่แตกโอเคก็ผมให้คุณเข้าไม่ได้นะครับเพราะเราลืมคืนสินค้าจะลืมคืนอยู่แล้วช่วยแบกสินค้าคืนหน่อยคนตำรวจนี่คือคงจะบอกว่าพี่แบกลงเนี่ยแบกเองได้ทำไมแบกขึ้นไม่ยอมแบกเองโอเคคุณไม่ผ่านนะครับคุณไปไม่ได้เด็ดขาดคุณแบกของมานะโอเคเราไม่อนุมัตินะถูกใช่ไหมหวังว่าจะทำถูกนะบ๊ายบายครับขอให้โชคดีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรผิดอ๋อระเบียบการรับสมัครใช่ไหมแล้วมันติ๊กไงอะเมื่อกี้เราไม่เห็นมีเลยยืนยันสินค้าเมื่อกี้มันกดตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดนะไอ้ตรงนั้นอะมันมีให้ติ๊กด้วยอ๋อมันอยู่ข้างล่างระเบียบการเข้าโอเคเข้าใจเลยคนนี้มาจากอาคาริสตันนะก็คือประเทศของเราเองพูดอะไรไม่หยุดเลย พูดไม่หยุดเลยคนนี้ชื่อตรงนะหนังสือเดินทางน่าจะตรงหมดคนประเทศเราบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมนะบริสุทธิ์ใช่ไหมเพื่อนนะต้องตรงทุกอย่างนะเพื่อนวันหมดอายุก็ยังตรงอยู่นะวันเกิดตรงไหมมันเกิดอายุ33นายไม่น่าผิดอะไรนะยกเว้นว่าของนายจะผิดเนี่ยวันนี้เขามาจากประเทศเราเองไหนเช็คดูหน่อยซิว่าเอาอะไรมาบ้างเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปูนเยอะมากนะมีตู้เย็นมีสบู่ก้อนใหญ่สบู่ก้อนเท่าบ้านโอเคมีปูนเยอะมากนะคนนี้เอาแก๊สอีก2โอเคเรียบร้อยเอ้ยอันนี้ด้วยนี่อะไรเนี่ยเอาถังน้ำมันนะคนนี้มีเตาแก๊ส3ถูกต้องสบู่1ถูกต้องตู้เย็น2ถูกต้องปูนซีเมนต์12ถูกต้องโถส้วมถังน้ำมันโอเคถูกต้องเรียบร้อยนะคนตำรวจครับช่วยแบกของขึ้นรถหน่อยนะครับแน่นอนสหายคุณมากครับ
เบรกลงได้แต่เบรกขึ้นไม่เป็นครับโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าไฟแตกหรือเปล่าคนนี้คนนี้ไฟไม่แตกนะเพราะฉะนั้นน่าจะถูกกฎหมายดีคุณผ่านนะครับคุณเข้าไปได้ครับเราซื้อขายได้นี่ขอดูก่อนขอดูก่อนซื้อขายอะไรได้อะคืออันนี้เราซื้อไปแล้วไปขายต่อได้เหรอพวกบุหรี่เนี่ยไม่จำเป็นหรอกมั้งโอเคไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะต้องแบบไปจับมาคือเราจับมาได้แล้วมาขายต่ออะไรอย่างนี้แต่มันก็ถือว่าผิดกฎหมายนะเดี๋ยวคนนี้เราอนุมัติผ่านนะทุกอย่างถูกต้องดีเรียบร้อยครับเอ้ยลืมดูหน้าเลยแต่หน้าน่าจะถูกนะเมื่อกี้หน้าน่าจะถูกใช่ไหมเนี่ยลืมดูหน้าไปเลยอะถูกใช่ไหมถูกแหละโอเคถูกยังดีไปลืมตรวจหน้าเฉยเลยนี่แหละเหลือ2คันสุดท้าย2คันสุดท้ายนี้ต้องมีมันต้องมี3คันดิแล้วทำไมเราเจอแค่2คันเองล่ะอ๋อนี่ไงมาแล้วคันที่3คนนี้ไฟแตกหรือเปล่าขอเช็คดูก่อนครับคนนี้ไฟไม่แตกนะงั้นเดี๋ยวดูอายุหน่อยขอเอกสารหน่อยครับคนนี้ไม่ขนของมานะมาจาก AK คนนี้ไม่ขนของมามาจาก AK ก็ถูกต้องทั้งนั้นขอดูวันหน่อยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เราเริ่มเหนื่อยแล้วอะตาเราเริ่มล้าแล้วนะแล้วว่าบางอย่างเราควรดูเองนะเนี่ยไม่งั้นนี่คือตัวเรามันจะล้าไงดูเองเอาก็ได้จริงๆอะต่อไปดูหน้าตานะหน้าตาคนนี้ไม่มีหนวดนะเฮ้ยถูกต้องครับคนนี้น่ารอใช้เล่นนะเนี่ยโอเคแล้วคุณจะมาแบบถูกกฎหมายนะครับเนี่ยอนุมัติทานไปไปเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับหลายคนต่อไปมาเลยยังไม่เจอคนทำผิดกฎหมายเลยนะเนี่ยต้องมีสักคนแหละเนี่ยมันมีตั้ง3คันอะเฮ้ยคนนี้ไฟแตกหรือเปล่านะไม่น่าแตกนะคนนี้ไฟไม่น่าแตกสวัสดีครับผมขอเช็คเอกสารหน่อยครับตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คชื่อนะส่วนอย่างอื่นที่เป็นวันที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คเองเพราะว่าตัวเรามันเหนื่อยเกินไปแล้วโอเคตรงกันเรียบร้อยนะวันที่ตอนนี้ยังไม่หมดอายุนะอันนี้ก็ยังไม่หมดอายุเหมือนกันส่วนวันเกิดอายุเท่าไหร่นะขอดูหน่อยเอาดูไม่ได้แล้วตัวเรามันเหนื่อยแล้วนะอันนี้อายุ20กว่าเองนะไม่ถึงนะไม่ถึงไอ้45ใช่ไหมที่เราต้องจับคือคนอายุ45มาจากซาฮารีคนนี้มาจาก AK นะมาจาก AK เพราะฉะนั้นคนนี้ถูกต้องทุกอย่างหน้าตาถูกไหมเฮ้ยหน้าตาไม่ถูกนะนายเนี่ยนายไปโกนหนวดมาหรือเปล่าเพื่อนหนวดนายไม่ตรงนะเนี่ยเห็นป่ะคนนี้หนวดมันไม่มีข้างล่างนะส่วนคนนี้มีหนวดข้างล่างโอเคเพราะฉะนั้นคนนี้ผิดนายเข้าไม่ได้แหละรูปภาพนายไม่ตรงนะเพื่อนเพราะฉะนั้นไม่อนุมัติครับกลับบ้านนะครับกลับบ้านหนวดนายดันยาวขึ้นไงมันไม่ใช่โกนหนวดดิมันหนวดยาวขึ้นใช่ไหมในรูปมันคือหนวดสั้นนะไม่หนีอะไรอ่ะเหมือนเราจะเห็นอะไรสักอย่างนะหนังสือพิมพ์ปะหยุดลักลอบขนอาวุธเป็นหนังสือพิมพ์นะตรงนี้ตอนนี้ตัวเราเหนื่อยแล้วอ่ะจะเหลือรถคันเดียวแหละอันนี้ไฟแตกหรือเปล่าครับขอดูหน่อยนะแล้วไม่เจอรถไฟแตกเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีจากซาฮารีคนหนึ่งนะมาดูหน่อยนะครับว่าเอกสารคุณตรงหรือเปล่ามาเช็คดูหน่อยเอ้ยคนนี้มาจากซาฮารีคนนี้นี่ต้องสงสัยนะเนี่ยชื่อตรงหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้เราหมดแรงแล้วนะเราไม่สามารถตรวจอะไรได้แหละเราต้องตรวจเองเท่านั้นต้องตรวจด้วยตาเราเองเท่านั้นโอเคชื่อตรงนะส่วนทะเบียนก็ทะเบียนไม่ตรงนะคนนี้ทะเบียนไม่ตรงไอ้เลขเนี่ยหมายเลขเดินทางเนี่ยไม่ตรงมันหมดอายุยังไม่หมดนะหนังสือเดินทางมันหมดอายุแล้วอะโอเคนั้นต้องติ๊กใช่ไหมน่าจะต้องติ๊กด้วยเพราะว่าหนังสือเดินทางหมดอายุแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาเช็คของกันแต่คนนี้โดนจับแน่นอนนะบอกเลยโดนจับแน่ๆเรามั่นใจว่านายโดนจับแน่ๆเดี๋ยวเราของลงก่อนเพราะว่านายจะแบกของมาเยอะมากนะเนี่ยเดี๋ยวเรามั่นใจว่าของนายเนี่ยมันผิดกฎหมายแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอนของนายเนี่ยวันนี้เอาถังเคมีมา9นะก็ถูกต้องตามที่เขียนไว้ชื่อตรงนี้ตรงไหมโอเคชื่อตรงนะข้างบนชื่อตรงกันแต่เรามั่นใจว่าของนายผิดกฎหมายแน่นอนเพื่อจะบอกว่าไม่ผิดอ่ะเฮ้ยมีเราเจองูโอเคเดี๋ยวเราใช้แฉลงงัดก่อนตอนนี้เขาผิดกฎหมายอ่ะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอาวุธเถื่อนลักลอบขนอาวุธอีกแล้วนะนายเนี่ยโอเคเหมือนจะมีแค่2ถังนะอันนี้มันเซฟอ่ะเนี่ยคือแบบมันไม่ใส่ทุกถังไงมันกลัวโดนจับได้เดี๋ยวขอดูส่วนอื่นหน่อยนะหน้ารถอะไรพวกนี้มีหรือเปล่าขอขึ้นไปดูเหมือนว่าเราจะเจออะไรแดงๆเมื่อกี้ขึ้นอะไรแดงๆอ๋อนี่ไงโอ้โหซ่อนโคตรเนียนเลยอะโอเคตรงนี้หมดเรียบร้อยนะตรงล้อรถทำไมล้อแตกล่ะคนนี้
ขอดูตรงกันชนหน่อยมีไหมมันจะไม่มีนะเชิญออกจากรถหน่อยครับผมขอเช็คอะไรนิดหน่อยเฮ้ยเหมือนเราจะเห็นบุหรี่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านายซ่อนบุหรี่ไว้อ๋อเป็นยานะอันนี้เฮ้ยเบาะนี้มีเบาะมีรูปงูครับโอ้โหมี2เบาะเลยชัดเจนครับคนนี้อันนี้อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรโอเควันนี้ไม่รอดแน่นอนบอกเลยของเยอะมากบุหรี่หรือเปล่าอ่ะอู้อาวุธคนมาแต่อาวุธนะเนี่ยโคตรเยอะอาวุธเยอะมากเรียบร้อยนายโดนจับแล้วเพื่อนจับซะเลยนี่ทำผิดกฎหมายนะนายเนี่ยจับซะเราได้เหยื่อมารายที่2แล้วครับตอนนี้คนนี้มันอยู่ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเลยป่ะเนี่ยอยู่มานานมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปส่งที่ค่ายแรงงานบ้างเนี่ยไอ้ตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะมีคอมด้วยนะแต่แป๊บนึงเดี๋ยวเราเคลียร์รถก่อนรถคันนี้ถูกจับแล้วพลตำรวจช่วยย้ายรถหน่อยสิอย่าเพิ่งนั่งสิช่วยย้ายรถหน่อยเราได้ของเถื่อนมาเต็มเลยนะเมื่อกี้ได้80บาทหรอทำอะไรผิดหรือเปล่าเหมือนเราจะลืมตัวมี2ชิ้นนะที่หายไปโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาเยอะนะได้ตั้ง5ชิ้นเดี๋ยวเราเอานี้ไปเก็บก่อนนี่เอามาเก็บในกล่องนี้คือเราเก็บปืนได้ไหมโอเคเก็บได้นะปืนโคตรเยอะเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะแม็กเราเต็มเลยหรอไม่แม็กกระสุนเราเยอะขนาดนี้เลยอะโคตรเยอะมีเกือบ10อะแล้วก็นี้มีคอมพิวเตอร์คืออะไรอะด้านจัดการด้านหน้าเราสามารถอัปเกรดได้สร้างผู้คุมกันเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการป้องกันนะที่พักอัปเกรดได้อัปเกรดแล้วสุขภาพสูงสุดจะเยอะขึ้นนะ600บาทเลยหรอแล้วก็นี้เป็นผู้คุมกันของเรามีอาวุธเป็นปืนพกนะแปลว่าต้องมีการต่อสู้กันอะดิอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราอัปเกรดคืออัปเกรดคนของเราเลยคือถือปืนกลเลยนะจากปืนพกกลายเป็นปืนกลเลยเนี่ยแต่เราต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นอ่ะเรามีพนักงานอยู่3คนนะคนนี้คือใครครับเนี่ยเขาอยู่ในโกดังเราเหรออ๋อคนนี้ต้องซื้อเรายังไม่มีคนนี้เราต้องซื้อนะส่วนคนนี้ใครเนี่ยคนนี้เรามีอยู่แล้วแต่เขาเป็นใครครับแต่ตอนนี้เราเงินน้อยเราต้องจ่ายทุกวันมันคือแบบทางเราจะหมดเอาได้เราควรจะซื้อที่พักก่อนไหมล่ะ600บาทเนี่ยเอาที่พักก่อนละกันเป็นบ้านหน่อยนะนี่โอ้โหตังหายเลยตังหายเลยครับแต่ตอนนี้โกดังเราของแน่นมากแล้วก็นักโทษก็แน่นมากเลยนะคือเราจำเป็นต้องเอาไปส่งแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาไปส่งละกันวันนี้ขอนอนก่อนวันนี้เหนื่อยแล้วครับนี่บ้านเราจะเป็นรถตู้ๆนี่คือตอนนี้กลายเป็นบ้านกระต๊อบและบ้านกระต๊อบครับขอนอนก่อนอ่ะผู้บัญชาการเงินของคุณต่ำกว่าศูนย์คุณมีเวลา1วันในการแก้ไขปัญหานี้ไม่งั้นจะถูกไล่ออกคืออะไรเงินศูนย์คืออะไรเราอ๋อเงินเราติดลบเหรอเอาแย่แหละเงินติดลบเดี๋ยวเราต้องไปขายของแล้วเราต้องไปค้ามนุษย์แล้ววันนี้เอาพวกนักโทษไปเป็นแรงงานให้หมดได้เวลาที่เราจะเอานักโทษไปแหละตังหมดตัววันนี้ตังหมดแล้วครับนักโทษได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วคุณไปได้แล้วเอาปล่อยตัวได้ด้วยเหรอไม่เราไม่ปล่อยตัวจะไปเป็นใช้แรงงานให้หมดไอ้พวกนี้แล้วก็ของกลางด้วยของกลางเนี่ยบางอย่างมันขายได้นะแต่คิดว่าไอ้พวกอาวุธเนี่ยขายไม่ได้หรอกอาวุธมันอันตรายเกินไปไงถ้าจะเอาไปขายแต่ว่าไอ้เนี่ยคือบุหรี่เราน่าจะหามาจากไอ้นี้ได้นะเวลาคนมันขับรถมาแล้วเราซื้อต่อเงี้ยแล้วก็ไปขายให้คนต่อไปน่าจะทำกำไรได้คิดว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปส่งไอ้นี่ก่อนไปส่งพวกนักโทษก่อนไปครับนักโทษเราจะต้องไปแคมป์แรงงานข้างล่างนะเขียนเลี้ยวขวาตรงนี้เราต้องกลับไปทำงานเหรอเอาไม่ให้ไปเดี๋ยวก่อนคือนักโทษผมเต็มรถแล้วว่าโอเคเราทำงานก่อนก็ได้เขาไม่ยอมให้เราไปนะไม่ได้เลยเนี่ยไม่ยอมเขาไม่ยอมให้เราไปเฉยเลยถ้างั้นเดี๋ยวเอาของในโกดังเก็บก่อนนี่อันนี้พวกอาวุธสงครามเนี่ยเต็มตัวเลยทำงานก่อนวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้จะมีคนอายุ45นะแล้วก็ไฟแดงเหมือนเดิมโอเคส่วนไอ้ระเบียบเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะวันนี้ไฟไม่แตกแล้วอายุคุณล่ะครับขอเช็คเอกสารคุณหน่อยนะครับเอกสารคุณตรงหรือเปล่าเนี่ยชื่อถูกต้องหมายเลขเราจะตรวจแค่2อย่างพอนะส่วนที่เหลือเราดูด้วยตาตัวเองเฮ้ยอันนี้หมดแล้วนี่มันหมดอายุแล้วนะอันนี้หนังสือเดินทางอะหนังสือเดินทางคุณหมดอายุนะครับคุณไปไม่ได้แล้วแหละอย่างนี้โอเคแล้วก็ขอดูอายุด้วยอายุเราเช็คแล้วกันนะขี้เกียจคำนวณ โอเคเรียบร้อยนะ33คนนี้รูปถ่ายตรงหรือเปล่า
มีหนวดมีเคราใส่หมวกนะมีหนวดมีเคราใส่หมวกโอเคถูกต้องนะคนนี้แต่พอดีว่าหนังสือเดินทางของคุณมันจะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะผ่านไปไม่ได้แน่นอนมีอะไรมาหรือเปล่าในหลังรถอะได้พกอะไรมาหรือเปล่าครับโอเคเราส่งกลับนะคนนี้ไม่น่าผิดกฎหมายอะไรไปส่งกลับส่งกลับไม่อนุญาตครับกลับบ้านไปครับคือเราคิดว่าเนี่ยของผิดกฎหมายเนี่ยจะมีแค่ของตามนี้นะก็คือ2คันเท่านั้นคันอื่นเราไม่น่าจำเป็นต้องตรวจอ่ะโอเคมาคันต่อไปเราต้องรีบหาเงินครับเราน่าจะต้องทำหน้าที่ให้เสร็จก่อนนะถึงไปส่งนักโทษได้โอเคคนนี้เปิดกระจกครับขอดูเอกสารหน่อยนะครับมาจากประเทศอะไรครับเนี่ยคนนี้คนนี้มาจาก AK นะโอเคชื่อตรงหรือเปล่าชื่อตรงกันชื่ออันนี้อันนี้ก็ตรงกันหมายเลขตรงหรือเปล่าครับโอเคตรงนะวันหมดอายุก็ยังไม่หมดนะคนนี้มาเพื่อเยี่ยมชมเฉยๆมีสินค้าด้วยเดี๋ยวขอเช็คสินค้าหน่อยนะครับสินค้าคุณตรงหรือเปล่าเนี่ยอะไรมาเยอะจังมีโถส้วม1ตู้ซักผ้า1สบู่แล้วก็ปูนซีเมนต์อย่างละ1เองเหรอโถส้วมโอเคเครื่องซักผ้าโอเคปูนซีเมนต์สบู่โอเคถูกต้องเรียบร้อยนะหน้ารถไฟไม่แตกนะโอเคคนนี้ไปได้คุณถูกกฎหมายครับผ่านได้ครับเอ้ยผ่านได้ปะโอเคผ่านได้นะคนนี้เอ้ยหน้าตาลืมดูตรงไหมตรงไหมโอเคตรงนะตรงใช่ไหมตรงแหละหน้าตาตรงแหละลืมดูหน้าตาบ่อยมากเลยโอเคคนต่อไปเชิญครับเอ้าเมื่อกี้มันผิดอะไรอ่ะอ๋อเราลืมเรื่องระเบียบการขนของไปเลยโอ้แย่เลยเราทำผิดเงินลบไป100แต่ตอนนี้คือไม่มีเงินให้ลบแล้วไงเย่แล้วเย่มากๆตอนนี้คือเย่มากๆครับไม่มีเงินด้วยเนี่ยดูชื่อก่อนอันนี้คนนี้มาจาก AK นะขนของแปลว่าไม่ได้แล้วคนนี้เราต้องติดอันนี้ห้ามเข้าเด็ดขาดโอเคเราห้ามลืมวะเนี่ยลืมไปเลยเรื่องระเบียบอะคนนี้ชื่อไม่ตรงนะโอ้โหคนนี้ไม่ตรงหลายอย่างเลยอะแต่คนนี้นี่มันผิดเต็มๆเลยนะผิดเต็มๆคนนี้ผิดหลายอย่างมากหน้าตาก็ไม่ตรงนี่มันเอาใบใครมาเนี่ยหน้าตาก็ไม่ตรงเอาบัตรใครมาก็ไม่รู้นะวันหมดอายุยังใช้ได้อยู่นะคนนี้ยังไม่หมดอายุมาดูสินค้าหน่อยครับอุ้ยมีไก่ด้วยเหรอเอาไก่มาด้วยนะคนนี้เอาอะไรมาบ้างเนี่ยของเยอะจังเปิดได้ไหมหลังรถเนี่ยเปิดไม่ได้เหรอไม่เกิดอะไรขึ้นตอนท้ายเราถูกโจมตีไม่มีคนโจมตีเราไหนเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมีคนโจมตีเราใครมันจะอ้อนนี่ไงผมมาเต็มเลยกำลังตรวจคนอยู่เลยยิงเข้าไปเข้าหัวครับยิงไม่โดนเลย เอาให้ใกล้กว่านี้เอ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วยิงไม่โดนเลยเราเอ้ยโดนยิงหลบก่อนโอเคเรียบร้อยต้องเข้าคัฟเวอร์แล้วสายดันครับเราดันเข้าไปใกล้เลยก้มนี่เอาหัวหลบด้วยว่ามันปืนโหดจังโอเคตายแล้ว1เรียบร้อยประตูเหลืออยู่5เอ้ยระเบิดโอ้โหไอ้พวกนี้มันเล่นระเบิดเลยอะอันตรายอะเนี่ยคนเยอะมากโอเคเราแอบยิงนะที่นัดตายเนี่ยโอเคสี่นัดตายโคตรเยอะโอเคเรียบร้อยลูกเราจะหมดไหมเนี่ยแม็กเราน่าจะเหลือน้อยนะโอเคเหลือคนอุ้ยอู้เกือบตายดีนะเพื่อนช่วยเราไว้ทันเกือบแล้วโอเคเราชนะนะมีกลุ่มอาชญากร2กลุ่มเหรอมีแก๊งที่เป็นแก๊งรูปงูนะกลุ่มนี้จะลักลอบขายของนะพวกอาวุธเถื่อนอะไรพวกนี้แล้วก็มีกลุ่มกำปั้นโลหิตก็คือไอ้กลุ่มที่มันทรยศเรากระบวนการการต่อต้านรัฐบาลนะโอเคเราจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วรถที่เราตรวจเมื่อกี้อ่ะมันขับหนีไปเลยเหรอไอ้คันนั้นมันผิดกฎหมายนะมันเหมือนมันจะขับหนีไปเลยคันนั้นอะโอเคมาตรวจรถกันต่อเราเข้าใจแล้วทำไมคนในป้อมเราต้องมีปืนเราเข้าใจเลย อุ้ยคนนี้เขายื่นให้เลยอะคือแบบไม่ต้องเช็คเลยหรอคนนี้มันบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันยื่นให้เลยอะปกติเราต้องกดขอนะโอเคคนนี้ตรงนะหมายเลขตรงหรือเปล่าคนนี้มาจากรัฐคากาเต็มนะก็ไม่น่าผิดอะไรคนของได้อันนี้วันหมดอายุยังไม่หมดนะวันเกิดก็อายุเท่าไหร่เนี่ย53โอเค
ยังได้อยู่คนนี้มาเพื่อท่องเที่ยวมีกระเป๋าเดินทางปกชิ้นหน้าตาก็ถูกต้องนะโอเคหน้าตาถูกต้องกระเป๋าเดินทาง6ชิ้นเหรอครับไม่น่ามีของกลางนะครับเนี่ยถ้าเราหยิบออกไม่ได้อะเราหยิบของออกไม่ได้นะเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรอ๋อหรือว่ามันมีของอยู่อ๋อไม่มีของที่เราขนมานี่ไอของตอนแรกนะเออนำสินค้าออกอะเพื่อนคันนั้นมันหนีไปแล้วอะมันหนีระหว่างชุลมุนพอดีไงมันฉวยโอกาสอันนี้เราไม่จำเป็นต้องหยิบออกหรอมั้งเออเราก็เช็คแบบนี้ได้นะที่ข้างหลังรถนี่แหละเออมีตรงนี้ด้วย1อันครบแล้วใช่ไหมโอเคมีแค่นี้นะ6ชิ้นก็ถูกต้องนะ6ชิ้นเรียบร้อยทุกอย่างก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคนนี้ขอดูหน้าไฟรถหน่อยอุ้ยคนนี้ไฟแตกชัดเจนเลยเนี่ยไฟแตกนะเรียบร้อยครับคนนี้ผู้ต้องสงสัยของเราเออเชิญคุณออกจากรถหน่อยนะครับหรือว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยนะเราเช็คหน้ารถก่อนสิมีรูปงูหรืออะไรหรือเปล่าหน้ารถเหมือนจะไม่มีอะไรนะแล้วก็ตรงเบาะตรงนี้ตรงเบาะก็ดูปกติดีมันดูปกติจังแล้วเราต้องหยิบของออกแหละเราหยิบของออกแป๊บนึงนะครับดูปกติดีนะไม่มีรูปงูเลยมันผิดกฎหมายอะไรเนี่ยแต่มันไฟแตกนะไฟแตกเต็มเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะเราจะจับได้ไงอ่ะไม่ผิดกฎหมายอะไรสักอย่างนะวันนี้หลบหนีการไล่ล่าของตำรวจมานะทำไงดีเลยเนี่ยถ้าเราจับไปแล้วผิดนี่คือเราตกงานแน่ๆเลย มันไม่มีอะไรผิดสักอย่างนะเอาผิดอะไรไม่ได้เลยแต่คือในประกาศจับเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนของมานะแค่บอกว่าหนีมาเฉยๆอ่ะแล้วว่าใช่แหละคนนี้แหละเราจับเลยแล้วกันเพราะว่านายทุกอย่างมันตรงเกินไปอ่ะไปนายมันตรงเกินไปอ่ะเอ้าไม่ใช่เหรอผู้บริสุทธิ์โอ้จบแล้วเราต้องปล่อยตัว วันนี้นี่ติดหนี้กี่บาทแล้วเนี่ยแปลว่าไฟแตกเฉยๆไม่ได้แล้วต้องมีผิดกฎหมายด้วยนะถึงจะสามารถจับได้โอเคเก็บของก่อนขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจการจับที่ไม่ยุติธรรมเอ้าเราเสียเงินไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้เราติดลบรัวๆเลยโอ้แย่เลยวันนี้จนแน่นอนผิดพลาดโคตรเยอะโอเคคนต่อไปนะวันนี้ไม่มีอะไรมาเลยโอเคขอดูหน่อยนะครับมีเอกสารหรือเปล่าอะวันนี้เงินเราติดลบแน่บอกเลยจนแน่ๆอุ้ยชื่อไม่ตรงนะคนนี้คือวันนี้เราจะจับคนหนึ่งได้แต่แบบเขาก็หนีไปก่อนตอนจังหวะชุลมุนพอดีด้วยเราก็เลยไม่มีเงินสักบาทแล้วในตอนนี้คนนี้วันที่อะไรก็ไม่ได้หมดนะอายุก็ไม่ใช่45ก็ถูกต้องดีนะคนนี้มาจาก AK ถูกต้องหน้าตาก็ถูกต้องโอเคคนนี้ผ่านได้นะก็เดี๋ยวเราซื้อของหน่อยไหมก็ต้องทำธุรกิจแล้วแหละไม่งั้นเราจนแน่ไม่งั้นเราจนแน่ๆเออเราสามารถซื้ออันนี้ไปได้ใช่ไหมอุ้ยแต่ตังค์เราหมดแล้วนี่เออซื้อวอดก้าแล้วกันวอดก้าบริสุทธิ์ซื้อได้ไหมอ๋อเขาขายแค่นี้ส่วนอันที่เขาต้องการซื้อก็คือพวกนี้นะแค่พวกน้ำยาซักผ้าเราซื้อที่ตังค์หมดเลยอ่ะซื้อไปก็ได้นะ33 บาทโอเคเรียบร้อยครับคือเราต้องหาเงินแหละเราทำผิดเยอะมากวันนี้คนนี้อนุมัติผ่านได้แล้วเดินทางดีๆนะครับหวังว่าจะไม่ผิดนะผมผิดมาหลายคนแล้วเนี่ยวันนี้ถูกต้องใช่ไหมเอ้าอะไรผิดล่ะลืมไปว่าชื่อนามสกุลมันไม่ตรงจริงวันนี้เรามึนมากเลยแย่จังเลยครับ ตรวจผิดอะไรไม่หยุดเลยเนี่ยเราวันนี้โอเคเดี๋ยวเราเอานักโทษไปส่งก่อนนะวันนี้เงินเราติดลบมากทำผิดพลาดเยอะมากเมื่อพาร์ทที่แล้วบอกอยู่ว่าจะไม่ผิดพลาดแล้วพาร์ทนี้ดันผิดพลาดหนักกว่าเดิมเดี๋ยวเราเอานักโทษไปส่งก่อนนะคือเราต้องการเงินแหละขณะที่เราเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะมีแก๊งมาชิงตัวนักโทษคืนด้วยหรอระวังไอ้เนี่ยต้องระวังตัวหน่อยอันตรายอย่ามาปล้นกันเลยนะคือว่าวันนี้ไม่มีเงินอะอย่าปล้นกันเลยใจร้ายเกินไปแล้วนะเฮ้ยๆๆมันกระซิบกันว่ามันมีแผนลบหนีอะไอ้นักโทษมันกระซิบกันนะเมื่อกี้อันตรายแล้วอันตรายแล้วไม่ได้จะโดนดักปล้นมั้ยเนี่ยเราคือเราอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยนะถ้าโดนดักปล้นอะเรามาตัวคนเดียวไง
แต่ใกล้ถึงแคมป์แรงงานแล้วอุ้ยเจอตัวเจอตัวเราไม่สู้โอ้ยแย่เลยหลบหนีเลยดีกว่านะสู้ไม่ได้แน่ๆมาเฉยเลยเกือบไปแล้วเราเมื่อกี้มันดันกระซิบบอกกันไงว่ามีแผนหลบหนีไอ้พวกนี้มันต้องโดนจับให้หมดเราลืมเอาของกลางมาเลยเนี่ยลืมหยิบของกลางมาเลยเดี๋ยวค่อยไปหยิบรอบสองแล้วกันนะอันนี้เราส่งเข้าแคมป์แรงงานก่อนอันนี้มันต้องโดนลงโทษหนักๆมันมีแผนหลบหนีเนี่ยต้องจับมาอยู่แคมป์แรงงานหนักๆโอเคถึงเรียบร้อยครับที่นี่น่าจะไม่มีใครบุกมาได้หรอกนะเพราะว่าตำรวจแต่ละคนนี่ถือ AK เลยครับที่นี่โอเคผมมีแรงงานมาให้ครับ2คนเดี๋ยวนักโทษครับหูได้เงินคืนหน่อยฟื้นและเริ่มฟื้นแล้วไปเดี๋ยวเราไปเอาของกลางได้นะวันนี้เราต้องหาเงินเพิ่มแต่วันนี้ผิดพลาดเยอะจริงแบบมึนไปหมดเลยรีเปลของกลางก่อนวันนี้เราจะต้องได้เงินคืนบ้างเดี๋ยวเราไม่มีตังค์จ่ายลูกน้องนะไม่งั้นเราจะโดนไล่ออกเนี่ยถ้าไม่มีตังค์จ่ายลูกน้องตอนนี้เรามีเงินแค่103บาทแต่ราคาเต็มมันน่าจะแพงนะงั้นเราจะติดลบมั้ยเนี่ยโคตรเสียวติดลบเลยโอเคอันนี้เอาออกมาให้หมดน่าจะขายได้ราคาอยู่นะอาวุธเยอะมากเลยอาวุธสงครามเราโคตรเยอะน่าจะได้กำไรสักนิดสักหน่อยก็ยังดีสวัสดีครับผมมีของกลางมาส่งครับทางตำรวจถึงเรียบร้อยเนี่ยที่นี่คือแบบชุดเต็มทุกคนเลยนะตำรวจอะชุดก็ถือ AK เนี่ยแล้วขับเข้าไปได้ไหมผิดอะไรไหมตอนนี้คือละแวงผิดไปหมดแล้วเนี่ยตังเริ่มน้อยแล้วไงตังเหลืออยู่นิดนึงโอเคขึ้นมาหาเลยละกันสวัสดีครับคือผมมีของกลางมาให้น่ะแล้วเท่าไหร่อ่ะอุ้ย300โอเค300ยังดีนะ300ยังดีตอนนี้เรามีเงินจ่ายลูกน้องนะครับมี467บาทเราต้องซ่อมรถไหมคือกระจกรถเรานี่คือแบบมันไม่อยู่แล้วนะ กระจกรถไม่อยู่แล้วอ่ะซ่อมรถให้หน่อยสิก็เสียค่าซ่อม50นะโอเคต้องซ่อมแล้วแหละคือกระจกอะไรมันแตกเกี้ยงเนี่ยซ่อมแล้วใช่ไหมโอเคกลับมาเหมือนเดิมแหละไปโดนยิงมาไงกระจกคันนี้โดนยิงทั้งวันเลยวันนี้ไปเข้าไปนอนกันดีกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเข้าไปนอนกันดีกว่าครับวันนี้ผิดพลาดเยอะแต่อย่างน้อยก็ได้เงินคืนอยู่บ้างวันที่7ไหนดูรายได้สิโอ้โหติดลบโอ้โหลบ164เลยเหรอเราได้มาแค่400บาทนะแต่คือเราเสียหลายๆอย่างไปเยอะมากอ่ะเนี่ยเราตรวจสอบผิดไป3เลยนะ300อ่ะโอ้โหตังแบบหมดคือตังหมดตัวอ๋อยังมีเงินอยู่247นะมันแค่สรุปย้อนให้ฟังตอนนี้เราก็ยังหาผู้ลักลอบ2คนไม่เจอนะคือมันน่าจะต้องมีของแน่ๆเลยเราถึงจับได้ตอนแรกเราไม่รู้ไงคิดว่าแค่แบบหลบหนีมาเฉยๆไม่มีของกลางอะไรงี้กลับไปนี่เสียตังไป250โอเคคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพอไปแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนี่ยคิดว่าเราต้องหาเงินบ้างแหละคือว่าเราอาจจะต้องค้าขายกับคนที่ขับรถมาแล้วนะเริ่มค้าขายกันบ้างแหละไม่งั้นนี่จนอยู่แบบนี้แน่ๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย